เพื่อนพี่น้องในแวดวงการบันเทิงและเราแฟนคลับต่างก็ส่งกำลังใจให้กับคุณยายมาราศีอิสรังกุลณอยุธยาในวัย101ปีศิลปิน5แผ่นดินที่ตอนนี้ป่วยเป็นโควิด-19ติดเชื้อในกระแสเลือดเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลลูกหลานต่างก็สงสารใจจะขาดสวดมนต์ช่วยให้คุณยายมาราศีรอดพ้นวิกฤตนี้ด้วยล่าสุดแพตตี้ณัฐพลหลานชายของคุณยายมาราศีก็ได้เคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมอัปเดตอาการคุณยายโดยบอกว่าหลังจากที่วันนี้มีข่าวว่าคุณยายไม่สบายผมก็ขออัปเดตอาการของคุณยายเองเลยนะครับจะได้รับทราบกันไปพร้อมๆเมื่อกี้นี้เองนะครับผมก็ได้คุยกับคุณหมอธานินเจียจันคุกคุณหมอที่ดูแลคุณยายตอนนี้อาการของคุณยายก็ได้มีไข้นิดหน่อยแต่ความดันออกซิเจนหัวใจก็เต้นดีขึ้นตามลำดับก็ถือว่าไปในทิศทางที่ดีหวังว่าเร็วๆนี้ยายจะหายและก็กลับบ้านได้นะครับคุณหมอจะคอยอัปเดตอาการคุณยายตลอดเวลาให้กับทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นผลเลือดความดันออกซิเจนการเต้นของหัวใจและอาการต่างๆของคุณยายที่คุณหมอเก่งมากคอยรักษาอาการของคุณยายอย่างดีที่สำคัญแพทย์พยาบาลก็ยังเอาใจใส่คุณยายอย่างดีเช่นกันก็ต้องขอบคุณมะที่นี้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่รักและก็ห่วงใยสวดมนต์ให้กับคุณยายหายไวๆด้วยนะครับขอบคุณจากใจเลยจริงๆ